เอาละครับเราก็ต้องถือได้ว่ายังคงติดตามสถานการณ์ในเมียวดีอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เราพูดคุยกันเมื่อวานนี้เราพูดคุยกับพลโทพงศกรรอดชมพูเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่เมืองเมียวดีทำให้ทหารพม่าถึงสามารถกลับไปยังกองพัน275ซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของกองทัพพม่าได้ก่อนจะนำมาสู่ข้อสรุปที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองเมียวดีตอนนี้หนีไม่พ้นการที่กองกำลังชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหักหลังกันเองครับนี่เป็นสิ่งที่สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU กล่าวหาไปยังกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNA ซึ่งต่อจากนี้ผมขออนุญาตเรียกชื่อเดิมชื่อเก่าเพื่อให้เข้าใจง่ายๆป้องกันการสับสนนะครับก็คือกองกำลังกะเหรี่ยง BGF ที่มีพันเอกมองชิตู่เป็นผู้คุมหลักสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าแม้กองกำลังกะเหรี่ยง BGF จะประกาศไม่ภักดีกับรัฐบาลทหารพม่ามาตั้งแต่ต้นปีแต่สุดท้ายพอรัฐบาลทหารพม่ากดดันกองกำลังกะเหรี่ยง BGF มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มที่อาจเป็นการกดดันว่าจะไปโจมตีไปยังเขตบริหารพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นชเวกโกโกก็ทำให้ดูเหมือนว่ากองกำลังกะเหรี่ยง BGF จะมีการเปลี่ยนท่าทีแล้วก็ยื่นมือเข้าช่วยทหารพม่าแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าพื้นที่เขตบริหารพิเศษอย่างชเวกโกโกที่ถูกมองมาโดยตลอดว่าเป็นฐานที่มั่นของแก๊งอาชญากรออนไลน์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของกองกำลังกะเหรี่ยง BGF นี่อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอย่างปฏิเสธไม่ได้และก็อาจจะทำให้เห็นได้นะครับว่าใจกลางของสถานการณ์ที่เมียวดีอาจจะไม่ได้มองแค่สถานการณ์ในเมียวดีอย่างเดียวแต่อาจจะต้องมองไปถึงใจกลางของเรื่องที่เขตบริหารพิเศษที่ถูกมองว่าเป็นฐานของการก่ออาชญากรรมออนไลน์ฐานของแก๊งจีนเทาที่ได้รับการดูแลได้รับการคุ้มครองโดยกองกำลังกะเหรี่ยง BGF ด้วยหรือไม่วันนี้เราก็เลยอยากชวนทุกคนพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเอาเข้าจริงแล้วเรื่องการปราบปรามแก๊งอาชญากรรมออนไลน์ที่ใช้พื้นที่ชายแดนพม่าเป็นฐานนั้นนอกจากจะไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วยังเป็นเรื่องหลักที่นำมาสู่การลุกฮือของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือที่จับอาวุธต่อสู้กับกองทัพพม่าตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วด้วยซ้ำการต่อสู้ที่เกิดขึ้นลุกลามบานปลายเป็นแรงบันดาลใจในการจับอาวุธต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อื่นๆมาจนถึงปัจจุบันด้วยและเอาเข้าจริงนะครับสถานการณ์ที่รัฐฉานภาคเหนือซึ่งมีหมุดหมายเริ่มต้นเชื่อมโยงไปถึงขบวนการหลอกลวงออนไลน์แก๊งอาชญากรรมออนไลน์แก๊งจีนเทาที่มีฐานประจำอยู่ที่พื้นที่ชายแดนของพม่าติดกับจีนเนี่ยก็มีหลายอย่างที่น่าจะเอามาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่เมืองเมียวดีด้วยเหมือนกันแหละครับเรื่องนี้ต้องขออนุญาตหยิบเอารายงานล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับเป็นรายงานที่มาจากสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า USIPซึ่งออกรายงานว่าด้วยสถานการณ์ในเมียวดีที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์มาเล่าให้ฟังกันครับรายงานนี้เขียนโดยเจสันทาวเวอร์และพริสซิล่าเอคลับเพิ่งเผยแพร่เมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็เป็นการเผยแพร่ก่อนหน้าที่เหตุทหารพม่าสามารถกลับฐานทัพ275ได้แต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ตามรายงานของบทความฉบับที่เราจะชวนคุยกันในวันนี้ก็ยังคงสะท้อนหลายๆมิติที่อยากชวนคิดชวนคุยกันได้อยู่ดีแหละครับว่าสถานการณ์ที่เมืองเมียวดีเนี่ยอาจจะปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าใจกลางของเรื่องเกี่ยวข้องกับกลุ่มจีนเทาที่ไปตั้งฐานอยู่แถบๆนั้นและการจัดการกับกลุ่มจีนเทาก็อาจจะส่งผลกระทบเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เมืองเมียวดีด้วยรายงานฉบับนี้เนี่ยพูดถึงปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ของจีนที่กวาดล้างพื้นที่เป้าหมายหลายจุดและทำให้กระบวนการอาชญากรรมเหล่านั้นกำลังโยกย้ายตัวเองมายังพื้นที่ปลอดภัยใหม่พื้นที่ปลอดภัยใหม่ที่ว่าก็คือพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงตรงข้ามกับประเทศไทยเนี่ยแหละครับรายงานชิ้นนี้ระบุถึงสถิติย้อนหลังตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2023ถึงเดือนมกราคม2024ระบุว่าจีนได้เดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ตลอดแนวชายแดนที่ติดกับพม่าโดยเฉพาะพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือตั้งแต่โกก้างมองลาแล้วก็พื้นที่ของว้าปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ของจีนที่ว่าเนี่ยถือได้ว่าเป็นต้นรากที่ทำให้กองกำลังโกก้างเข้าจัดการกับกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโกก้างหรือว่ากองกำลังโกก้าง BGF ของพม่าซึ่งมีส่วนพัวพันกับพื้นที่เครือข่ายจีนเทาที่ใช้เป็นฐานที่มั่นในการก่ออาชญากรรมออนไลน์ฟังจนถึงตอนนี้
ชื่อตัวละครเนี่ยก็มีความคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูพอสมควรนะครับแล้วบทบาทที่คุ้นๆกันก็ยังเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าในมุมของโกก้างในพื้นที่โกก้างเนี่ยเรากำลังพูดถึงกองกำลังโกก้าง BGF ที่มีบทบาทอารักขาพื้นที่จีนเทาชายแดนพม่าติดกับจีนมันก็คล้ายๆกับกองกำลังเกาหลี BGF ที่มีบทบาทในการอารักขาพื้นที่จีนเทาในรัฐเกาหลีชายแดนที่ติดกับประเทศไทยตอนนี้แทบไม่มีผิดเพี้ยนเลยแต่ความคล้ายที่ว่านี้ก็ยังมีความต่างในหลายมิตินะครับแม้ชื่อตัวละครและบทบาทจะคล้ายกันแต่สถานการณ์ที่โกก้างกับเมียวดีก็มีหลายจุดที่แตกต่างกันอยู่ดีนะครับความแตกต่างที่ว่าก็คือแนวทางในการกวาดล้างของจีนที่โกก้างกับที่เมียวดีดูเหมือนจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแหละครับเพราะว่าในกรณีของโกก้างในพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือก็ดูจะเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าจีนเนี่ยใช้วิธีบริหารจัดการกวาดล้างกลุ่มจีนเทาในพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือด้วยการอาศัยความร่วมมือกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในการกวาดล้างเครือข่ายจีนเทาแต่ว่าถ้ามาดูเมียวดีเนี่ยดูเหมือนว่าจีนจะไม่ใช้กลไกความร่วมมือแบบนั้นนะครับเพราะว่าจีนเลือกที่จะร่วมมือกับรัฐบาลทหารพม่าในการกวาดล้างมากกว่าคือที่โกก้างเนี่ยจีนดูเหมือนจะร่วมมือกับกองกำลังชาติพันธุ์แต่ว่าที่เมียวดีจีนเลือกที่จะร่วมมืออีกฝ่ายก็คือรัฐบาลทหารพม่านี่เป็นตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าหลายคนคงจำกันได้ถึงกรณีที่มีคนจีนจำนวนมากกว่า900คนที่ถูกนำพาข้ามแดนเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่สนามบินแม่สอดแล้วก็มีเครื่องบินจากจีนมารับตัวจากที่สนามบินแม่สอดกลับไปยังประเทศจีนกรณีที่ว่านี้แหละครับเป็นกรณีที่ถูกระบุว่ารัฐบาลรัฐบาลจีนนั้นได้ไปให้ความร่วมมือกับรัฐบาลทหารพม่าในการช่วยการกวาดล้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับจีนเทาที่มีฐานที่มั่นอยู่ในเมียวดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมียวดีจีนร่วมมือกับรัฐบาลทหารพม่าแต่โกก้างจีนร่วมมือกับกลุ่มชาติพันธุ์นี่คือจุดแตกต่างที่อาจจะทำให้สถานการณ์ที่โกก้างกับเมียวดีมีความแตกต่างกันอยู่นะครับแต่ว่าสถานการณ์ยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกครับเพราะในตอนนี้รัฐบาลทหารพม่าไม่สามารถควบคุมเมืองเมียวดีได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบที่เคยเป็นมาแล้วนะครับความร่วมมือเดิมที่จีนจะอาศัยกลไกในการร่วมมือรัฐบาลทหารพม่าถ้าสมมติว่าต้องการปราบเครือข่ายจีนเทาที่อยู่ในเมียวดีเนี่ยการใช้กลไกร่วมมือกับรัฐบาลทหารพม่าก็อาจจะทำไม่ได้แล้วอีกต่อไปนี่ยังไม่รวมถึงข้อสังเกตที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับว่าถ้าจีนร่วมมือกับรัฐบาลทหารพม่าจะปราบจีนเทาที่เมียวดีได้จริงหรือเพราะล่าสุดเนี่ยมันก็เกิดกรณีที่กองกำลังกะเหรี่ยง BGFซึ่งมีหน้าที่ปกปักอารักขาพื้นที่จีนเทาไปจับมือกับรัฐบาลทหารพม่าช่วยนำพาทหารพม่าขึ้นไปยังฐานที่มั่น275กลับคืนสู่พื้นที่ของตัวเองได้อีกเมื่อมีความร่วมมือช่วยกันแบบนี้ก็ยิ่งทำให้การใช้กลไกรัฐบาลทหารพม่าปราบจีนเทาที่เมียวดีอาจจะยิ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่ทีนี้เราเห็นภาพแล้วนะครับว่าพื้นที่จีนเทาแถวเมียวดีชเวโกโกดูเหมือนว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นใจกลางของเรื่องจริงๆเพราะว่าอย่างที่เรามองกันดูนะครับว่ากองกำลังกะเหรี่ยง BGF เนี่ยที่ไปช่วยเหลือทหารพม่าได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าแรงกดดันที่รัฐบาลทหารพม่าก็ขู่เหมือนกันว่าถ้าไม่ช่วยดูแลเดี๋ยวพื้นที่จีนเทาเนี่ยแหละก็จะเป็นพื้นที่เป้าหมายในการโจมตีทำลายล้างต่อไปทีนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้แหละครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อรัฐบาลทหารพม่าที่เดิมทีเคยร่วมมือกับจีนปราบจีนเทาที่เมียวดีไม่สามารถทำได้แล้วเนี่ยแล้วเกาหลีด้วยกันเองจะทำได้ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เกาหลี KNU ถูกหักหลังคำถามก็คือเกาหลี KNU จะเอาคืนด้วยการไปกวาดล้างเครือข่ายจีนเทาที่เกาหลี BGF ดูแลอยู่สมมุติฐานนี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสมมุติฐานนี้ก็อาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะในรายงานที่เราหยิบขึ้นมาชวนคุยเนี่ยแหละครับรายงานของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาก็มีการพูดถึงตัวละครของฝ่าย KNU เองที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายจีนเทาเสียเองด้วยโดยมีการมองเลยนะครับว่าจริงๆแล้ว
เครือข่ายจีนเทาไม่ได้มีความร่วมมือกับแค่เกาหลี BGF เท่านั้นหรอกครับแต่ว่ายังมีตัวละครซึ่งเป็นสมาชิกระดับสูงของ KNU ที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับจีนเทาด้วยซ้ำตัวละครที่ว่าเนี่ยมีชื่อว่าโรเจอร์ขินนะครับโรเจอร์ขินเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของกองพลน้อยที่7ซึ่งเป็นปีกทางการทหารของสหภาพแห่งชาติเกาหลีโรเจอร์ขินเป็นคนของ KNU แต่ว่าถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับโครงการฮวนยารวมไปถึงโครงการ KK Park ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ก็ถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นฐานของแหล่งอาชญากรรมจีนเทาด้วยเช่นกันคนที่ชื่อว่าโรเจอร์ขินเนี่ยคนของ KNU คนนี้เนี่ยยังถูกระบุว่ามีความใกล้ชิดกับกลุ่มมาเฟียจีนภายใต้บริษัททรานเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยสถานการณ์มาถึงจุดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นไปอีกครับนอกจากเกาหลี BGF จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเครือข่ายจีนเทาแล้วเกาหลี KNU เองก็ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับจีนเทาด้วยเช่นกันแม้ว่าก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีเนี่ยฝ่าย KNU จะออกมาระบุว่าพร้อมที่จะดำเนินการร่วมกับทุกฝ่ายในการปราบจีนเทาแต่ในเมื่อยังมีข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของ KNU ที่ไปพัวพันกับจีนเทาเองเนี่ยคำถามก็คือแล้ว KNU จะกล้าปราบจีนเทาได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะกล้าเอาคืน BGF ในพื้นที่จีนเทาหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามใหญ่และสิ่งที่ตามมาจากเรื่องที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้ผลกระทบส่งถึงไทยตรงๆครับเพราะว่าในเมื่อทุกฝ่ายมีแผลทุกฝ่ายถูกเชื่อมโยงกับจีนเทาหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าพื้นที่รัฐเกาหลีเนี่ยดูเหมือนจะเป็นพื้นที่สวรรค์ของจีนเทามากขึ้นมากขึ้นทุกทีเพราะสุดท้ายช่องโหว่ในการปราบปรามเครือข่ายจีนเทาในพื้นที่รัฐเกาหลีดูเหมือนว่าจะมีช่องโหว่ที่กว้างมีความท้าทายที่มากกว่าในการปราบจีนเทาเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆด้วยซ้ำคำถามก็คือเมื่อเป็นแบบนี้แล้วต้องทำยังไงต่อต้องไม่ลืมนะครับว่าเรื่องเมียวดีเนี่ยนอกจากการยึดการปกครองใครยึดใครได้คืนใครดูแลใครปกครองเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องขบวนการหลอกลวงออนไลน์คาสิโนออนไลน์หลอกลวงคนไทยคนทั้งโลกก็เกิดขึ้นในพื้นที่แถบนี้เหมือนกันแล้วถ้าพื้นที่รัฐเกาหลีกลายเป็นช่องโหว่ใหญ่นั่นก็หมายความว่าเครือข่ายจีนเทาเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ก็มีโอกาสที่จะย้ายจากพื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงมากกว่ามาอยู่ในพื้นที่นี้หรือไม่ก็จะยิ่งเป็นผลกระทบที่ตามมาถึงประเทศไทยมากขึ้นไปอีกในรายงานของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องสันติภาพในสหรัฐนี่นะครับก็เลยมีข้อเสนอผ่านบทความที่เรายกขึ้นมาบอกว่าอาจจะต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกิดความร่วมมือกันจากหลายฝ่ายในการปราบปรามเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ที่ใช้รัฐเกาหลีเป็นฐานที่มั่นตั้งแต่กระบวนการข้ามพรมแดนจากฝั่งไทยที่ต้องเข้มงวดมากขึ้นนอกจากนี้รายงานฉบับนี้ยังเสนอให้ประชาคมนานาชาติร่วมมือกันตัดวงจรเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ที่มักพบความเชื่อมโยงจากที่รัฐเกาหลีไปยังกัมพูชาไปยังจีนเป็นฮ่องกงไปยังลาวไปยังดูไบไปยังฟิลิปปินส์สิงคโปร์และมาเลเซียประชาคมนานาชาติควรใช้วิธีตัดวงจรเหล่านี้ให้วงจรของเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์เป็นวงที่แคบที่สุดแต่ความน่าสนใจอยู่ที่ในรายงานของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับยังได้เสนอในย่อหน้าหนึ่งด้วยบอกว่าเมื่อสถานการณ์ในรัฐเกาหลีเป็นแบบนี้การเข้าไปจัดการเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ที่ผ่านมาจีนเข้ามามีบทบาทนำเนี่ยอาจจะทำได้ยากกว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยบทความนี้ก็เลยเสนอเลยครับบอกว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วไหมที่สหรัฐอเมริกาจะต้องเข้ามามีบทบาทตรงนี้ด้วยเพราะขบวนการหลอกลวงออนไลน์แถวๆนี้เนี่ยก็หลอกเหยื่อที่เป็นชาวอเมริกันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องเข้ามามีบทบาทตรงนี้ด้วยเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมกันกับชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยตัดเส้นทางของขบวนการเหล่านี้ที่กระจายไปทั่วโลกนี่พอเป็นแบบนี้หลายคนคิดไปหลายมิติเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมีการเสนอว่าสหรัฐอเมริกาควรที่จะต้องเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่ในการช่วย
ปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ที่อาจจะใช้รัฐเกาหลีเป็นฐานเพราะว่าการดำเนินการของฝ่ายจีนอาจจะทำได้ยากขึ้นเต็มทีก็เป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่าหลายคนก็อาจจะเห็นด้วยเห็นต่างกันออกไปนะครับนี่คือความน่ากังวลของสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรายงานของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกายังเสนอให้มีกลไกกวาดล้างเครือข่ายโดยไปร่วมมือกับตำรวจของสหภาพแห่งชาติเกาหลีก็คือฝ่าย KNU เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอบสวนพร้อมเสนอให้ไทยเลือกเปิดจุดผ่านแดนโดยเฉพาะจุดผ่านแดนทางเรือริมแม่น้ำเมยเปิดเฉพาะจุดที่มีวัตถุประสงค์การข้ามแดนเพื่อการค้าเท่านั้นแต่นี่ย้ำนะครับว่าเป็นรายงานข้อเสนอที่เกิดขึ้นก่อนสถานการณ์ฝุ่นตลบที่เกิดขึ้นในช่วงวัน2วันก่อนพอสถานการณ์เกิดฝุ่นตลบในเมวดีเมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยข้อเสนอในการขอไปร่วมมือกับตำรวจ KNU หรือว่าการเปิดจุดผ่านแดนต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อเสนอที่อาจจะต้องพิจารณาในการลงไปดูรายละเอียดมากขึ้นหรือไม่เพราะในตอนนี้เราก็อาจจะต้องมองภาพให้ชัดเจนมากขึ้นว่าเกาหลี KNU อาจจะไม่ได้มีบทบาทดูแลเมืองเมวดีแบบที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ก่อนแล้วหรือเปล่านี่ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคความท้าทายแล้วก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับความท้าทายที่เกิดขึ้นในเมืองเมวดีตอนนี้ไม่ใช่แค่สถานการณ์ในประเทศพม่าเท่านั้นแต่นี่ยังเป็นความท้าทายที่อาจเป็นการชี้เป้าให้พื้นที่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดของไทยกลายเป็นสวรรค์ของเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์หรือไม่นี่คือความกังวลที่เกิดขึ้นนะครับและนี่คือความท้าทายในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ที่อาจจะมากกว่าพื้นที่อื่นๆด้วยซ้ำทุกคนเห็นยังไงกับเรื่องนี้ชวนคุยกันนะครับผมเชื่อว่าวันนี้มีหลายคนชวนคิดชวนคุยในเรื่องนี้เลยร่วมกันประเมินกับสถานการณ์นะครับอย่างน้อยที่สุดเอาคำถามที่เราตั้งหลักเป็นหลักหมดก็ได้ถ้าฟังจากภาพตอนนี้ทุกคนคิดว่าเคนยูจะเอาคืนด้วยการกวาดล้างพื้นที่จีนเทาภายใต้อิทธิพลของกาเรียง BGF แบบนี้หรือเปล่าสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today